นะครับถ้าถูกขังก็ถือว่านี่เป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายขอเรียนอย่างนี้นะครับกรณีที่ผมจะแถลงต่อไปนี้เอาเรื่องการทำหน้าที่ก่อนนะครับคือเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาแถลงเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ส่งหลักฐานการประกอบการพิจารณาตามคำร้องของนายกมลบันไดเพชรกรณีให้มีการดำเนินการเรียกคืนเงินเดือนเบี้ยหวัดและถอดยศนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนื่องจากเป็นบุคคลหนีการเกณฑ์ทหารและใช้เอกสารเท็จในการสมัครเข้ารับราชการทหารทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตได้ทำหนังสือเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ไปยังเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับและขณะเดียวกันนั้นก็มีการแจ้งมายังนายกมลบันไดเพชรโดยผู้ช่วยเจ้ากรมทำการแทนเจ้ากรมเสมียนตราผมมีเอกสารอยู่2ชิ้นนะครับที่จะแจกพี่น้องสื่อมวลชนนะครับคือบันทึกผลการสอบสวนเนี่ยนะครับลงวันที่19พฤษภาคมปี42รายงานการสอบสวนนายประสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ารับราชการที่โรงเรียนนายร้อยจบรและหนังสือ11กรกฎาคมและ10กรกฎาคมปี2555นะครับมารับได้ที่ด้านหลังนะครับจะเป็นเอกสารประกอบคู่กันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเมื่อพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตได้ออกมาแถลงในหลักการว่าได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างไรปรากฏว่าทางพรรคประชาธิปัตย์โดยนายสิริโชคโสภาได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าพลอากาศเอกสุกัมพลนั้นถูกบีบให้ออกมาแถลงเพื่อช่วยคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ฟ้องหมิ่นประมาทผมหรือเปล่าสิริโชควิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดที่ว่าถ้าพลอากาศเอกสุกัมพลไม่ถูกบีบต้องมีการนั่งแถลงข่าวนี่ไปยืนแถลงข่าวจึงเชื่อว่าน่าจะถูกบีบให้มาแถลงซะมากกว่าแล้วก็บอกว่าขณะนี้ยังมีการพิจารณาคดีในชั้นศาลและผมกำลังที่จะเพลี่ยงพล้ำผมเรียนยืนยันนะครับว่าวันที่เจรทหารซึ่งผมเข้าไปรับฟังไม่ได้นี่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้สืบพยานปากผมและผมขอการพิจารณารับหลังและศาลท่านได้อนุญาตนายสิริโชคโสภายืนยันว่าทนายประสิทธิ์นะครับได้ยื่นสด.9ใบขึ้นทะเบียนทหารและหลักฐานผ่อนผันว่าไปเรียนต่างประเทศก็ถือว่าเข้ารับราชการอย่างถูกต้องคือคำตอบของเจรทหารนั้นเขาได้ตอบปัญหาทั้งวันแล้วหลักฐานโดยการประมวลเนี่ยนะครับก็มีผลไม่ได้แตกต่างไปจากการสอบสวนเมื่อปี2542และการสอบสวนเมื่อปี2555ความเดิมเนี่ยนะครับต้องเล่ากับท่านทั้งหลายฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้พูดผ่านรายการนะครับชูธงแต่ปรากฏว่าเมื่อมีสื่อสารมวลชนนั้นได้ลงดูเสมือนหนึ่งว่านายอภิสิทธิ์นั้นได้รับราชการทหารเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรนั้นถูกต้องผมต้องเรียนย้ำไปยังพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่าคดีนี้เป็นการที่ผมเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งภายหลังที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงและใช้ในการปราศัยทุกครั้งนายอภิสิทธิ์แจ้งความฟ้องต่อศาลดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับผมทุกคดีแต่ผมสงสัยนายอภิสิทธิ์จึงถามในสภาว่าทำไมคดีหนีการเกณฑ์ทหารใช้เอกสารเท็จในสภาประโทษใช้เอกสารเท็จ
ในการสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบรจึงไม่ฟ้องฐานหมิ่นประมาทกับผมนายอภิสิทธิ์บอกว่าก็นายจตุพรพูดในสภาผมก็บอกนายอภิสิทธิ์ว่าผมพูดข้างนอกเป็นชาติแล้วแล้วก็บอกว่านี่กำลังจะไปพูดที่หน้ากองทัพบกนายอภิสิทธิ์จึงบอกว่านั้นช่วยบันทึกเทปให้หน่อยผมก็บอกว่าผมยินดีบันทึกเทปให้เมื่อถึงวันพุธหลังจากการปราศัยเสร็จผมก็ยื่นซีดีเทปที่ปราศัยกับนายอภิสิทธิ์หลังจากนั้นผมจึงไปทวงให้นายอภิสิทธิ์ฟ้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนายอภิสิทธิ์ฟ้องผมนะครับแต่ว่าผมเองไปเรียกร้องว่าช่วยฟ้องผมทีเถอะเพื่อจะได้พิสูจน์ว่านายอภิสิทธิ์นั้นได้หนีการเกณฑ์ทหารและได้ใช้เอกสารเท็จในการสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบร.นายอภิสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่3สิงหาคม2507ซึ่งจะต้องมาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินในปีพ.ศ.2505ที่เรียกว่าสด.9แต่ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินซึ่งผิดกฎหมายนะครับนายอภิสิทธิ์รอจนกระทั่งเรียนจบในเดือนมิถุนายนปี2529ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับคือขณะที่นายอภิสิทธิ์นี่นะครับตั้งแต่ปี25ถึงปี2129ขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะของคนที่ใช้สิทธิ์ผ่อนผันเนื่องจากว่าไม่ได้มาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินนะครับวันที่4กรกฎาคมเมื่อเรียนจบกลับมายังประเทศไทยจึงไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินนะครับนี่เป็นใบสำคัญนะครับต่อศาสดีพระโขนงวันที่4กรกฎาคมปี2529ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่7เมษายนปี2530ปรากฏว่าหลังจากไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินในวันที่4กรกฎาคมปี2529แล้วหลังจากนั้นวันที่24กันยายนปี29นะครับจากกรกฎาสิงหากันยา3เดือนนะครับกองทัพบกมีหนังสือถึงโรงเรียนนายร้อยจบร.เพื่อให้ทำการบรรจุนายอภิสิทธิ์วันที่20ตุลาคมปี29โรงเรียนนายร้อยจบร.มีหนังสือนะครับถึงกพ.ทบ.ยืนยันการบรรจุนายอภิสิทธิ์เอกสารที่นายสิริโชคโสภานำมาแสดงนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นบัญชีคนได้รับการผ่อนผันเนี่ยลงวันที่4พฤศจิกายนปี29ถ้านายอภิสิทธิ์ต้องการจะไปเรียนหนังสือแล้วมาสมัครเข้ารับราชการเป็นโรงเรียนนายร้อยจบร.ได้ไงก็สมัครวันที่24กันยายนปี29 20ตุลาคมปี29นะครับโรงเรียนนายร้อยจบร.มีหนังสือถึงกพ.ทบ.ยืนยันการบรรจุนายอภิสิทธิ์และปรากฏว่าเอกสารที่นายประสิทธิ์แสดงซึ่งไม่ได้มีต้นขั้วนี่นะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีหนังสือหรือลายเซ็นกำกับนี่แหละครับเอาละว่าเมื่อนายอภิสิทธิ์นำมาแสดงลงวันที่4พฤศจิกายนปี29ก็นายอภิสิทธิ์กำลังจะสมัครเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบร.และเสร็จแล้วไปลาไปศึกษาต่อได้ยังไงเห็นไหมครับมันขัดแย้งกับในทางปฏิบัติในลำดับที่3นี่นะครับจึงมีนะครับในช่องจำหน่ายบอกว่าหมดเหตุเป็นเอกสารที่เจรกองทัพบกก็ไม่เคยเห็นแต่คำว่าหมดเหตุแปลว่าไม่มีเหตุแล้วลานะครับปี30ถึงปี32ก็ปี29นะครับยังมาสมัครเข้ามาเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบร.อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าระหว่างนั้นทางโรงเรียนนายร้อยจบร.เนี่ยนะครับก็พยายามจะทวงเอกสารต่างๆนะครับเอกสารชิ้นนี้นั้นเป็นเอกสารที่ไม่ได้มีการตรวจสอบโดยเจรกองทัพบกและก็มีข้อพิรุธข้อสงสัยมากมายแต่ฟังไม่ขึ้นขัดแย้งนะครับกับข้อเท็จจริงความก็คือว่าเหตุที่มีการสมัครเข้าเป็นอาจารย์มีหนังสือเพื่อให้บรรจุตั้งแต่24กันยายนปี29 20ตุลาคมปี29โรงเรียนนายร้อยจบร.ยืนยันการบรรจุแต่ยังบรรจุไม่ได้เนื่องจากอะไรครับง่ายๆก็คือว่าถ้า
อายุ18ถึง20ปีนั้นจะต้องใช้สด9ใบเดียวนี้นะครับในการที่จะใช้เป็นหลักฐานแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินตอนอายุ22ปีแล้ววันที่4กรกฎาคมปี29นายอภิสิทธิ์อายุครบ22ปีไปแล้วจึงจะต้องใช้เอกสาร3ชิ้นนะครับ1สด9ต้องยืน2สด43หรือเอกสารผ่อนผันนะครับปรากฏว่าใช้เวลาเรื่องนี้นะครับในการรวบรวมเอกสารทุกอย่างและกลายเป็นเอกสารเท็จเพราะนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี29ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ไปได้รับการบรรจุในวันที่7สิงหาคมปี30ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วนายอภิสิทธิ์ได้ใช้เอกสารใดๆในการสมัครเพราะเมื่อวันที่7เมษายนปี30ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารจึงนะครับเป็นบุคคลที่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลที่หนีการเกณฑ์ทหารจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นโรงเรียนนายร้อยจบรจะรับนะครับถ้ารับสด9ใบนี้ลงวันที่4กรกฎาคมปี29ก็จะรู้ทันทีว่าอภิสิทธิ์เป็นชายไทยที่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกและหนีการเกณฑ์ทหารนอกจากไม่รับบรรจุเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยแล้วจะต้องจับกุมครับและเข้ารับการตรวจเลือกจนครบ2ปีแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้ใช้สด9ฉบับนี้ได้ไปขอสด9ฉบับใหม่คือใบนี้ใบนี้เนี่ยนะครับลงวันที่8เมษายนปี2531มีการอ้างว่าฉบับนี้หายฉบับ4กรกฎาคมหายนะครับเนี่ยครับอยู่นี่ครับปรากฏว่าศาสดีพระโขนงนะครับพันตรีทองคำเดชเร็วเวลานี้อายุ70กว่าปีแล้วนะครับได้ออกใบใหม่ให้วันแจ้งนี่นะครับวันแจ้งหาย8เมษายนปี31ไม่ขัดข้องแต่วันเข้าบัญชีทหารกองเกินนั้นจะต้องลงวันที่4กรกฎาคมปี2529ปรากฏว่าไปลงเป็น8เมษายนปี2531นะครับในผลการสอบสวนเนี่ยนะครับในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยและมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นผู้บัญชาการฐานบกได้ยืนยันถึงความผิดนี้ชัดเจนว่าสด9นะครับฉบับที่มีการแก้ไขนี้เป็นฉบับที่ผิดกฎหมายและใช้เป็นเอกสารที่จะสมัครเข้าเป็นอาจารย์เรียนในร้อยจบร.ไม่ได้และให้ดำเนินคดีทางอาญากับศาสดีพระโขนงเพราะพันตรีทองคำเดชเรในฐานะศาสดีพระโขนงเวลานั้นนอกจากไม่มีสิทธิ์ออกใบใหม่ให้กับนายอภิสิทธิ์แล้วทันทีที่เจอนายอภิสิทธิ์ในวันที่8เมษายนปี31จะต้องจับกุมนายอภิสิทธิ์ข้อหาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารโดยทันทีและไปให้รับโทษจนครบแล้วจึงจับไปเกณฑ์ทหารนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมนะครับจึงมาขอในวันที่8เมษายนปี2531เพราะนะครับในวันที่7เมษายนปี2530ก็เป็นวันเกณฑ์ทหารวันที่7เมษายนปี2531อีกปีหนึ่งก็เป็นวันเกณฑ์ทหารก็รอจนวันรุ่งขึ้นนะครับจึงไปที่เขตพระโขนงและศาสดีก็ออกเอกสารอันเป็นเท็จให้นะครับเพราะต้องลงวันที่4กรกฎาคมปี29
ความหมายแตกต่างกันยังไงครับถ้าลง8เมษายนปี31นั้นแสดงว่าอภิสิทธิ์ต้องเกณฑ์ทหารในวันที่7เมษายนปี32เห็นไหมครับกลายเป็นคนไม่หนีการตรวจเลือกแต่ถ้าถือใบนี้กลายเป็นคนที่หนีการตรวจเลือกกลายเป็นคนที่หนีการเกณฑ์ทหารนี่จึงใช้เอกสารเท็จชิ้นนี้เข้าเป็นเอกสารหนึ่งคือหลังจากที่โรงเรียนนายร้อยจปร.นะครับหลังจากสมัครตั้งแต่เดือนกันยายนปี29กว่าจะบรรจุนี่นะครับ7สิงหาคมปี2530ซึ่งหลังจากนั้นนะครับยังบรรจุยศไม่ได้เพราะยังขาดเอกสารสำคัญใช้เวลากว่า8เดือนนะครับหลังจากนั้นจึงได้เอกสารชิ้นนี้พอได้สด.9ทำใบปลอมขึ้นมาใหม่ให้เนี่ยลงวันที่เป็นความเท็จเนี่ยถามว่าเอกสารนี้พอไหมบอกว่าไม่พอต่อมาก็คือว่าเมื่อไม่ไปเกณฑ์ทหารไม่ไปแสดงตนนะครับต่อเขตพระโขนงถ้าจะใช้สิทธิผ่อนผันและตัวอยู่ในประเทศไทยจะต้องไปแสดงตนว่าต้องใช้สิทธิผ่อนผันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการเกณฑ์ทหารและไม่ไปแสดงตนนะครับจึงไม่มีสด.43ประจับประกอบกับสด.9เพื่อสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยเพราะอภิสิทธิ์อายุเกิน21ปีตอนนั้นอายุ23ปีแล้วนะครับจะต้องเอาสด.43ประกอบกับสด.9หรือสด.9ประกอบกับเอกสารผ่อนผันนี่เป็นแบบฟอร์มนะครับหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารนี่เป็นตัวอย่างนี่จะต้องมีแบบฟอร์มแบบนี้และผู้มีอำนาจลงนามคือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ปรากฏว่าหนังสือรับรองการได้รับการผ่อนผันของนายอภิสิทธิ์นั้นไม่ได้ออกโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ปรากฏนี่ครับมีเอกสารที่กห1441.62/5053ที่ทำการศัสดีกรุงเทพมหานครพี่น้องฟังดูนะครับด้วยความเร่งรีบด้วยการช่วยกันนะครับจึงกลายเป็นเอกสารเท็จและไม่มีอำนาจและขัดต่อกฎหมายตามที่กระทรวงกลาโหมส่งไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหนังสือรับรองหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเกิดพ.ศ. 2507บุตรนายอัตสิทธิ์นางสดใจแม่ของคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่ชื่อนางสดใจนะครับชื่อสดใสครับนางสดใจเวชชาชีวะภูมิลำเนาเนี่ยว่าไปเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่1มกราคม2525เห็นพี่น้องเห็นความเท็จไหมครับนายอภิสิทธิ์เข้าทหารกองเกิน4กรกฎาคมปี29แต่เขานึกว่าอภิสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินปีปกติจึงระบุว่าเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อ1มกราคมปี25นี่ก็เท็จแล้วเพราะข้อเท็จจริงเข้า4กรกฎาคมปี29ได้รับการผ่อนผันไม่เรียกค่าประจำการในยามปกตินะครับตามมาตรา29วงเล็บ3แห่งพรบรับราชการทหาร2497จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐานให้ไว้ณวันที่31นะครับกรกฎาคมปี2530ลงชื่อพันตรีไพโรจน์แก้ววงผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครทำการแทนศาสดีกรุงเทพมหานครประทับตราผมเรียกร้องให้พันตรีไพโรจน์แก้ววงซึ่งปัจจุบันทราบว่าท่านอายุ80ปีแล้วช่วยยืนยันหน่อยว่านี่เป็นลายมือของท่านจริงๆสองนี่นะครับพันตรีไพโรจน์แก้ววงไม่ได้มีอำนาจที่จะไปผ่อนผันใครได้ผู้ที่ผ่อนผันได้คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอกสารชิ้นนี้จึงเป็นเอกสารที่ผิดกฎหมายอีกหนึ่งฉบับเช่นเดียวกันจึงไปสอดคล้องนี่นะครับ
บัญชีเรียนต่อเนี่ยนะครับชื่อมารดาก็เขียนผิดเป็นสดใจเหมือนเดิมที่สิริโชคแถลงเมื่อวานผมเรียนยืนยันกับท่านทั้งหลายนะครับว่าโดยหลักฐานพยานทั้งหมดนั้นต้องขอบคุณคุณกมลบันไดเพชรนะครับที่ได้ติดตามสอบค้นและก็มาเขียนลงใน Red Power ซึ่งเป็นฉบับที่ขายหมดอย่างแปลกประหลาดที่สุดวางแผง 3-4 วันเกลี้ยงแผงเลยครับผมไม่เชื่อว่าประชาชนทันซื้อหรอกครับเพราะฉะนั้นเอกสารทุกชิ้นนั้นปรากฏว่าคุณกมลบันไดเพชรกำลังดำเนินการที่จะพิมพ์ใหม่ขึ้นมาถามว่าแล้วทางกระทรวงกลาโหมเข้ามาช่วยอะไรผมหรือเปล่าตอบว่าไม่ได้เป็นความจริงเลยเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการปฏิบัติกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ทว่าการสอบสวนนั้นได้ทิ้งผลค้างคาเอาไว้เช่นว่าในปีพ.ศ. 2542ถ้าบอกว่ารัฐบาลชุดนี้กลั่นแกล้งก็ต้องบอกว่ารัฐบาลของนายชวนหลีกภัยก็กลั่นแกล้งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหมือนกันเพราะผลการสอบสวนในปี2542ลงวันที่19พฤษภาคมสมัยนายชวนหลีกภัยนั้นก็ระบุความผิดอย่างชัดเจนนะครับเช่นว่าหน่วยสัสดีพระโขนงเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการลงบัญชีทหารกองเกินและผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2400นะครับ97และมีคำสั่งทบนะครับหมายเลขเรียงกันนี่ครับโดยมีพันตรีทองคำเดชเรเป็นสัสดีพระโขนงในปี30ได้ออกใบสำคัญสด9ให้กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวันที่8เมษายนปี30ภายหลังที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนขาดการตรวจเลือกตั้งแต่7เมษายนปี30ในขั้นตอนการตรวจสอบก่อนออกใบสำคัญสด9ให้พันตรีทองคำเดชเรต้องตรวจพบว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนขาดการตรวจเลือกและต้องส่งตัวดำเนินคดีตามความผิดแต่พันตรีทองคำเดชเรไม่ส่งตัวนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดำเนินคดีแสดงเห็นว่าพันตรีทองคำเดชเรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีมูลความผิดทางอาญาต่อมานี่ครับบุคคลที่บกพร่องในการดำเนินการบรรจุนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ารับราชการในครั้งนี้นะครับบางนายได้เกษียณอายุบางนายเนี่ยนะครับรับราชการนอกสังกัดนะครับเหลือบุคคลที่ต้องได้รับทันเพียงคนเดียวคือพันเอกหญิงสายสวัยมาสมบูรณ์ประจำกพทบขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแผนกกจกกพทบเนี่ยนะครับเขามีข้อเสนอเนี่ยนะครับเห็นควรดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทันทางวินัยพันเอกหญิงสายสวัยมาสมบูรณ์ 4.2 ดำเนินคดีต่อพันตรีทองคำเดชเรนะครับนี่ลงชื่อโดยพลตรีวันชัยอิทธิวิบูลจกทบลงวันที่19พฤษภาคมปี2542ในรายละเอียดการสอบสวนเขาระบุทั้งหมดนะครับว่าเอกสารสด9ที่มาใช้นั้นแสดงไม่ได้เพราะเป็นเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าต้องลงวันที่4กรกฎาคมปี29แล้วนายอภิสิทธิ์ได้หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารไปแล้วนะครับแล้วนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อยู่ในบัญชีคนขาดการตรวจเลือกจนปี2536และที่สำคัญอย่างที่ผมได้เรียนหลายครั้งพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าภายหลังเนี่ยนะครับจากการบรรจุในวันที่7สิงหาคมมาเนี่ยนะครับปี2130ปรากฏว่ากว่าจะได้บรรจุยศโดยการใช้สด9ฉบับเท็จหนังสือรับรองเนี่ยครับก็เป็นเอกสารที่ผิดกฎหมายไม่มีสิทธิ์ที่จะออกรับรองการผ่อนผันใดๆและสด43นี่เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าไปเกณฑ์ทหารไม่ได้ไปแสดงตนที่เขตพระโขนงปรากฏว่ากว่าจะได้รับการบรรจุยศเนี่ยนะครับเมื่อได้รับสด9 8เมษายน2531ฉบับแก้ไขเนี่ยครับ
หลังจากนั้น26เมษายนปี31จึงได้รับการบรรจุยศเพราะฉะนั้นก็ได้ใช้เอกสารเท็จประกอบนะครับในการได้รับพระราชทานการบรรจุยศร้อยตรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากการบรรจุยศเพียงแค่35วันก็ยื่นหนังสือนะครับขออนุมัติการลาออกแต่ข้าราชการทหารนี่กว่าจะรับการลาออกต้องใช้เวลามากมายนะครับนายอภิสิทธิ์จึงใช้วิธีอะไรครับระหว่างวันที่22สิงหาคมปี2531ถึงวันที่10กันยายนปี31นายอภิสิทธิ์ลากิจไปประเทศอังกฤษจำนวน40วันนะครับหลังจากนั้นนะครับครบ30กันยายนปี2531หลังจากนั้นอีก3วันวันที่4ตุลาคมปี31นะครับได้ลากิจไปเยี่ยมญาติที่ประเทศอังกฤษจำนวน67วันจนถึงวันที่9ธันวาคมปี2531นะครับปรากฏว่ายังพอรุ่งเช้านะครับลาครบวันที่9ธันวาคมปี31รุ่งเช้าลาทันทีครับลาในวันรัฐธรรมนูญเลยวันที่10ธันวาคมปี31นายอภิสิทธิ์ขออนุมัติไปทำการสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยโอ๊กฟอร์ดจำนวน114วันคืนลาถึงเดือนมิถุนายนปี2532ต่อมาเนี่ยนะครับวันที่12เมษายนปี2532กระทรวงกลาโหมก็อนุมัติให้นายอภิสิทธิ์ออกจากราชการได้นับวันลาทั้งหมด221วันนับวันเนี่ยครับตั้งแต่ประดับยศมา331วันลาที่221วันนะครับเพราะฉะนั้นวอลเปเปอร์คุณฟังผมไว้คนเพียงพร้ำไม่ใช่ชื่อจตุพรพรหมพันธ์แล้วเรื่องนี้จะมีผลอย่างไรครับคือคุณกำมลบันไดเพชรที่เขาไปเรียกร้องเพื่อทำการถอดยศนะครับเรียกเงินเดือนคืนเงินเบี้ยหวัดคืนถอดยศนายอภิสิทธิ์เพราะถ้ามีการถอดยศถูกเรียกเบี้ยหวัดคืนนะครับถูกไล่ออกจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเอกสารทั้งสองชิ้นไม่ว่าปี2542นะครับเดี๋ยวจะขอฝากอาจารย์ธิดาลงในเว็บไซต์นปช.ด้วยนะครับเอกสารทั้งสองชิ้นไม่ว่าจะเป็นปี42หรือปี55ไม่ใช่เป็นเอกสารเพื่อที่จะช่วยนายจตุพรปี42รัฐบาลนายชวนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบตำแหน่งนายกผู้บัญชาการฐานบกชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีนายอภิสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีร่วมคณะเขายังระบุความผิดมาวันนี้พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตก็ถูกผู้ตรวจการให้ทำหนังสือชี้แจงเขาก็ชี้แจงนายสิริโชคว่าถูกบีบมาจึงไม่นั่งแถลงนี่ถ้านั่งแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการถูกบีบแต่ถ้ายืนเป็นการถูกบีบเพราะฉะนั้นเวลาจะแถลงบอกว่าชายไทยต้องมีสด.9ถูกต้องชายไทยทุกคนต้องมีสด.9แต่เขาไม่ได้มีสด.9ที่ปลอมไม่ใช่สด.9ที่ผิดกฎหมายและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอ้างการไปลาเพื่อการศึกษานั้นก็คุณต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาก็คุณกำลังสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบร.นี่คุณจะศึกษาอยู่ได้ยังไงอะนะครับคุณจบการศึกษาตั้งแต่ปี29เดือนมิถุนายนนะครับจึงมาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและต้องจ่ายค่าปรับเขาไม่เอาโทษทางอาญาก็สารภาพนะครับว่ามีการจ่ายค่าปรับเพราะว่าต้องขึ้นปี25แต่ปี25ไม่มาขึ้นทะเบียนนะครับเวลาผ่านพ้นไป4ปีจึงมาขึ้นทะเบียนในอายุ22ปีชายไทยก็ขึ้นทะเบียนตอนอายุ18ปีแต่อภิสิทธิ์ไปขึ้นตอนอายุ22แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจาก4กรกฎาคม3เดือนก็เข้าไปสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบร.แต่เป็นขั้นตอนเนี่ยนะครับที่ขาดการเอกสารมีการเรียกเอกสารไปเอกสารมาเนี่ยนะครับ
และจะเป็นไปได้ยังไงว่าวันที่4พฤศจิกายนปี29จะขึ้นบัญชีผ่อนผันเพื่อเข้าไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศก็คุณอยู่ในระหว่างที่สมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นและเป็นเอกสารที่กองทัพเขาก็ไม่เคยเห็นเจเรก็ไม่เคยเห็นพิรุธมันจึงเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นจึงเช่นเดียวกันนะครับว่าเอกสารที่นี้ก็ผิดกฎหมายในการรับรองเพราะผู้รับรองเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจนะครับสด.92ฉบับก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงต้องเป็นใบนี้แต่เป็นใบนี้ใช้ไม่ได้ใช้ถูกจับต้องมีใบใหม่แทนเห็นไหมครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายทั้งหมดว่าเรื่องนี้ผมยังต้องสู้คดีกันในศาลต่อไปแต่ว่าในทางการเมืองนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตท่านก็รู้ว่าใครบีบท่านไม่ได้แต่ขนาดที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมชื่อชวนหลีกภัยเขายังกล้าดำเนินการกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับวันนี้เรามีนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีชื่อพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตการที่ท่านทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินถูกต้องแล้วนะครับและหน้าที่ต่อไปหน้าที่ต่อไปก็คือการถอดยศเรียกเงินเบี้ยหวัดคืนเงินเดือนคืนและเสร็จแล้วนี่นะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมขอให้คุณโชคดีเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านมีข้อสงสัยอะไรก็เรียกกระทรวงกลาโหมไปเพราะข้อเท็จจริงวันนี้ปรากฏการครบถ้วนผมเองก็นะครับในฐานะที่ถูกฟ้องทนายความก็ทำเรื่องไปยังกระทรวงกลาโหมเขาก็ส่งหลักฐานมาให้เช่นเดียวกันนะครับผู้ตรวจการก็มีนายจตุพรก็มีศาลอาญาก็มีพลอากาศเอกสุกำพลบอกว่ากำลังหารือสำนักงานกฤษฎีกาเจ้ากรมทหารพระธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นด้วยความคาดหวังว่าเรื่องนี้ควรดำเนินการอย่างรวดเร็วนายจตุพรไม่ได้ไปใช้สิทธิ์วันเดียวทั้งที่บอกว่าสมัครถูกต้องมีคุณสมบัติครบถูกต้องยังขาดจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชายไทยที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารใช้เอกสารเท็จสมัครเข้าเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยนะครับโดยกฎหมายเนี่ยนะครับเมื่อถอดยศแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะลงส.ส.ได้อีกตลอดชีวิตนี่เป็นโทษตลอดชีวิตผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่านี่เป็นการทำหน้าที่ความจริงเอกสารรายละเอียดมากมายนะครับแต่คืนนี้จะนั่งอ่านฉบับเต็มๆให้อรุโนไทยเขานั่งอ่านในรายการชูธงต่อแต่ว่าผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในเวลาจำกัดอันนี้ผมเองเนี่ยนะครับไม่ทราบชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องจริงๆแต่เวลาที่เหลืออยู่ถึงเราแถลงข่าวประจำสัปดาห์นั้นต้องขอบคุณในน้ำใจไมตรีเมื่อศาลท่านได้เรียกผมไปสอบถามว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมได้ทำหนังสือสอบถามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่3ข้อ1ในข้อนั้นก็คือว่ามีข้อความใดบ้างที่ผมข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญและถ้าผมไปข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผมในฐานข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไปถอนประกันผมในคดีก่อการร้ายซึ่งเป็นคนละคดีกันมิฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะครับสนธิลิ้มทองกูลออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็จะมีคนไปร้องถอนประกันในคดีช่อโกงเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่มีถ้อยคำใดเลยมีการนำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่4กับวันที่8มิถุนายนซึ่งไม่มีถ้อยคำใดๆที่เป็นลักษณะการข่มขู่แต่เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่ศาลรัฐธรรมนูญมารับเรื่องตามมาตรา68และก็ไปเข้าชื่อถอดถอนแล้วหลังจากได้ชื่อครบอาจารย์ธิดาเข้าไปยื่นและคณะเนี่ยนะครับต่อประธานวุฒิสภาเราก็กลับอย่างสงบเรียบร้อยทุกประการ
ก็รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ในการยื่นถอดถอนและการยื่นถอดถอนต้องระบุความผิดต้องระบุความไม่เห็นด้วยจะไปชื่นชมศาลรัฐธรรมนูญและใครมันจะยื่นถอดถอนล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นการทำหน้าที่ในฐานะประชาชนและเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติประเด็นต่อมาก็คือว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อนายวสันต์สร้อยวิสุทธิ์ไม่ได้มอบหมายกฎหมายไม่ได้ให้ไปดำเนินการเองประเด็นที่สามก็คือว่าในสิ่งที่ร้ายก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมื่อวันที่27ตุลาคมปี53มีมติให้ไปดำเนินคดีกับผมรุ่งเช้าวันที่28ไปแจ้งความที่กองปราบดำเนินคดีผมเอาไว้โดยที่ผมไม่รู้ตัวนะครับถ้าผมรู้ตัวผลเป็นยังไงครับศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีสิทธิพิจารณาคดีเพิกถอนผมจากการเป็นผู้แทนราษฎรเพราะนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์วันที่อ่านคดีผมบอกว่านายจรัญขอถอนตัวเพราะภรรยานี่ฟ้องผมก็เมียฟ้องเนี่ยนะครับผัวยังถอนตัวเลยนะครับนี่ผัวฟ้องเนี่ยนะครับผัวจะไม่ถอนตัวได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะครับทั้งโดยหลักกฎหมายแพ่งก็ตามนะครับตามหลักปฏิญญาสากลก็ตามคดีนี้จะเพิกถอนการเป็นส.ส.ผมได้ต้องรอคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งความดำเนินคดีผมเมื่อวันที่28นะครับตุลาคมนะครับลงวันที่มีมติวันที่27นะครับจะต้องสิ้นสุดลงเสียก่อนในปี2553นี่นะครับให้สิ้นสุดเสียก่อนหลังจากนั้นจึงพิจารณาเพิกถอนคดีจากการเป็นส.ส.ของนายจตุพรได้แต่นายจตุพรโชคร้ายไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีมติแจ้งความและบัดนี้ก็พ้นจากการเป็นส.ส.และกำลังจะเข้าคุกใหม่อีกรอบแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายผมยังเชื่อมั่นว่าศาลท่านจะให้ความยุติธรรมนะครับผมจะอธิบายทุกอย่างอย่างครบถ้วนเมื่อท่านเรียกไปสอบถามถ้าพี่น้องจำความกันได้ก็คือว่าในช่วงพี่น้องเราถูกคุมขัง9เดือนนั้นภูมิผมถูกถอนประกันแทบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ชีวิตผมก็อยู่ยืนอยู่บนเส้นได้มาโดยตลอดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในวันจันทร์ที่23ผมก็จะไปที่ศาลและก็น้อมรับคำสั่งทุกประการไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ผมจะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของผมว่าผมไม่ได้เป็นตามที่ข้อกล่าวหานะครับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์จะร้องเองแต่ศาลมีอำนาจเรียกผมเนี่ยถูกต้องแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นนะครับไม่ถอนประกันผมเพราะว่าไม่ได้เป็นคู่กรณีและไม่ได้เป็นพยานแต่ที่มากกว่านั้นทั้งปวงก็คือว่าไม่ได้มีข้อความใดที่จะไปข่มขู่ใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้เราต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องที่ดูโทรทัศน์การถ่ายทอดนะครับผมจะจัดรายการคืนนี้ชูธงนะครับถ้าโชคดีวันจันทร์ก็จะมาจัดกับท่านทั้งหลายมาวันศุกร์หน้าจะมาทั้งหลายถ้าโชคร้ายก็ต้องพูดผ่านลูกกรงกับท่านทั้งหลายแต่ผมเองต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องตลอดหลายวันที่ผ่านมานั้นพี่น้องได้แสดงความห่วงใยนะครับได้แสดงความเมตตานะครับไม่ว่าใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเอามาให้ผมเนี่ยนะครับให้รอดพ้นแต่ด้วยหัวใจจริงๆก็คือว่าเส้นทางการต่อสู้ของพี่น้องเสื้อแดงที่ผมบอกว่าเห็นอยู่สองทางเท่านั้นหนึ่งไม่ตายก็ติดคุกนี่เป็นชะตากรรมที่เราถูกกำหนดเอาไว้อย่างนี้และหวังว่าวันจันทร์นั้นนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็จะรออีกระลอกหนึ่งในวันที่9สิงหาคมและพวกผมก็จะไปครบกันทุกคนนะครับไปน้อมรับและก็จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลและก็ด้วยความวาดหวังกันว่าผมจะได้รับความยุติธรรมในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งและผมเองก็ได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับไม่ว่าผลชะตากรรมนั้นเป็นอย่างไร
ผมก็จะเดินตามสิ่งที่ผมประกาศเอาไว้เพียงแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่นะครับผมเคยจัดรายการนะครับลมหายใจที่ไม่แพ้นะครับช่วงนั้นจะมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ววันรุ่งเช้าจะต้องวันถัดมาจะต้องมาฟังว่านะครับจะถูกถอนประกันหรือไม่ผมก็บอกกับพี่น้องวันนั้นว่าไม่รู้ว่าลาไปสมัครผู้แทนหรือจะลาไปติดคุกกันแน่ท้ายที่สุดก็เป็นสองลาก็ลาไปติดคุกด้วยและก็สมัครผู้แทนในคุกด้วยวันนี้เช่นเดียวกันครับก็กราบขอบคุณพี่น้องร่วมรบร่วมต่อสู้มากมายขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศนะครับที่ท่านมีหัวใจมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจที่เราไม่ทรยศแก่กันนะครับเป็นหัวใจที่เรามีความผูกพันกันชะตากรรมเป็นเรื่องของอนาคตแต่ให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในเรือนจำอยู่ข้างนอกหรือจะไม่มีชีวิตก็ตามเราจะรักกันตลอดไปไม่ว่าเราจะตายหรือเราจะมีชีวิตอยู่นะครับและขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมเป็นกำลังใจนะครับและก็ขณะเดียวกันนั้นผมก็เชื่อว่าศักยภาพของพี่น้องและเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเรายังจะต้องเดินฝ่าฟันนะครับในการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งคำว่าประชาธิปไตยของคำว่ายุติธรรมต่อไปแม้ว่านายจตุพรจะอยู่ในคุกหรือจะอยู่ในโรงก็ตามประชาธิปไตยยังจะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน